วัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของกล้วยด่างหรือว่าไม้ด่างก่อนนะครับถามว่าทำไมกระแสนิยมตอนนี้คนถึงนิยมเรื่องของไม้ด่างนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม้ด่างครับคนที่เลี้ยงอาจจะมีจุดประสงค์หลักๆอยู่2จุดประสงค์ครับก็คือจุดประสงค์แรกก็คือเป็นปลูกไว้สวยงามนะครับเพราะว่าไม้ด่างมันไม่ใช่ต้นไม้ปกติเพราะว่ามันเกิดจากความผิดปกติของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดยากมากคนก็เลยนิยมที่จะเลี้ยงไม้ด่างเอาไว้ดูเล่นเพราะว่ามันแปลกหรือว่ามันหายากนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์ที่1แล้วก็จุดประสงค์ที่2นะครับอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับนั่นหมายความว่าเป็นการทำกำไรจากไม้ด่างที่ตัวเองปลูกหรือว่าสะสมก็แนะนำนะครับเราอาจจะลงทุนซื้อไม้ด่างนะครับมาปลูกเพื่อดูเล่นแล้วก็ถ้ามันสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนอเป็นการตอนกิ่งหรือเป็นการปักชำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ยังสามารถที่จะขยายพันธุ์เพื่อที่จะขายหรือว่าแบ่งปันให้กับคนที่ชื่นชอบเหมือนกับเรานะครับให้เขาได้เอาไปชื่นชมเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่มือใหม่ที่ต้องการที่จะปลูกเพื่อที่จะแบ่งปันหรือว่าทำธุรกิจนะครับผมแนะนำแบบนี้ครับก็แนะนำให้ซื้อต้นที่มันแบบไว้ใจหรือว่าโตได้แน่นอนเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลายกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบสายลุ้นหรือว่าเพาะเมล็ดนะครับผมก็เป็นคนนึงเหมือนกันครับที่เคยเพาะเมล็ดแล้วผมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการลงทุนที่ไม่สูงลงทุนต่ำแต่ว่ามีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงหมายความว่าเราอาจจะได้เมล็ดที่ไม่แก่พอนะครับเอามาปลูกก็ไม่ขึ้นหรือปลูกขึ้นแล้วก็โตช้าก็ทำให้เราทำกำไรได้ช้าอันนี้คือกรณีถ้าเราต้องการทำธุรกิจด้วยนะครับก็อาจจะซื้อต้นโตมาเลยแล้วก็มารอขยายหน่ออย่างนี้ก็น่าจะเร็วกว่านะครับก็แนะนำสำหรับมือใหม่ครับผมเองก็มือใหม่เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่กำลังปลูกนะครับหรือว่ากำลังมองหาไม้ด่างหรือว่ากล้วยด่างที่กำลังนิยมก็มาแบ่งปันกันได้นะครับว่าของใครเป็นยังไงนะครับสำหรับของส่วนผมเองนะครับตอนนี้ก็ที่อยู่ที่นี่นะครับมีแค่เสือพันธุ์หรือกล้วยเถื่อนนะครับแล้วก็มีกล้วยพัดด่างนะครับมีกวักด่างมีพุทธรักษาด่างนะครับมีอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตัวฟลอริดากับเสือพานแล้วก็ปลาปัวนะครับไม่ได้อยู่ที่นี่ครับแล้วนี่ก็คือไม้ด่างที่ผมมีอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เป็นไม้ด่างที่มีอยู่ทั่วไปนะครับก็คือตัวยางอินเดียด่างนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ครับนี่คือกวักมรกตด่างนะครับก็กำลังนิยมอยู่เหมือนกันนะครับก่อนนี้ก็กระถางนี้อยู่ที่ประมาณ 3,500 ถึง 5,000 นะครับก็ยังไม่ปล่อยนะครับยังไม่ปล่อยส่วนต้นนี้ครับกล้วยพัดแคะนะครับเป็นด่างเหมือนกันนะครับก็เผื่อใครสนใจนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามแล้วเดี๋ยวพอมีหน่อแล้วก็จะได้แบ่งปันกันนะครับส่วนต้นนี้นะครับสาคูไทยนะครับเป็นสาคูไทยเป็นไม้ด่างเหมือนกันนะครับต้นสาคูไทยแล้วก็ต้นนี้ครับต้นนี้เป็นกล้วยเถื่อนนะครับเป็นกล้วยป่านะครับถ้าใครไม่ซีเรียส นะครับตัวกล้วยป่านี้ก็อาจจะปลูกไว้ดูเล่นได้นะครับมันก็สวยดีลายมันก็สวยดีแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่พันธุ์ที่เขากำลังนิยมอยู่หรือว่าตัวเสือพานที่เขากำลังนิยมหมายความว่าเสือพานตัวที่ราคาแพงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียส หรือว่าอยากมีไม้ด่างเอาไว้ดูเล่นครับก็ต้นนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะไรครับลวดลายมันก็สวยดีเหมือนกันเนาะเป็นไม้ป่าเป็นกล้วยป่านะครับต้นนี้เนาะแล้วก็ของผมเองก็ยังมีตัวที่อบไว้นะครับก็มีบอนกระดาษด่างเนาะอบไว้ยังมองไม่เห็นนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ที่มีที่อบไว้แล้วก็นี่ครับที่อบไว้ต้นนี้เดี๋ยวรอเปิดแล้วจะมาพาไปดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะต้องการสะสมหรือว่ามือใหม่อยากเล่นนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมมีนะครับเป็นไม้ด่างก็คือต้นนี้เลยคืออเมซอนด่างนะครับเป็นไม้สำหรับแต่งต้นแต่งตู้ปลานะก็ต้นนี้ก็เป็นไม้ที่มีราคาเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งสูงๆประมาณสักฟุตหนึ่งก็ราคาอยู่ที่ 5-600 เลยเหมือนกันเนาะก็นี่แหละครับก็แนะนำว่า
ใครสนใจหรือว่าชอบแบบไหนนะครับก็เอาที่ตัวเองสนใจไม่ต้องไปกังวลมากกับเรื่องราคานะครับยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนก็สะสมต้นไม้นั้นเนาะก็จะพาไปดูที่เก็บไว้ที่อีกบ้านหนึ่งเพราะว่าที่นี่ยังไม่ค่อยได้มีการปลอกกันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นไม้ที่มีราคาแพงก็ทักเข้ามาคุยหรือคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เท่านี้ก่อนสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ